จับตานายทักษิณชินวัตรจะได้กลับบ้านกี่โมงหลังได้รับการพักโทษหลังเที่ยงคืน17กุมภาพันธ์นี้โดยตลอดทั้งวันบรรยากาศที่โรงพยาบาลตำรวจยังไม่มีความเคลื่อนไหวคาดว่าในช่วงค่ำทางกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.จะเดินทางมาจัดกิจกรรมเฝ้าสังเกตการว่านายทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลด้วยท่าทีเช่นไรเดินเป็นคนปกติหรือติดเตียงออกมาเนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวนานต่อเนื่องกว่า180วันซึ่งนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มคปท.ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าไปรอดูนายกเศรษฐาจะปล่อยตัวทักษิณวันที่18กุมภาพันธ์2567เชิญชวนพี่น้องมาร่วมเวทีคปท.เราจะเดินทางไปโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งมารวมตัวกันได้ตั้งแต่คืนนี้17กุมภาพันธ์ครับต่อมาได้มีการโพสต์อีกว่าขอหน่วยเคลื่อนที่เร็วชุดมอเตอร์ไซค์มารวมตัวกันที่คปท.ด่วนตอนนี้โดยคาดว่าจะมีการรวมตัวกันและเคลื่อนที่มาที่โรงพยาบาลตำรวจประมาณ22นาฬิกาของคืนนี้ด้วยโดยนายพิชิตให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นจะเป็นกลุ่มมวลชนกลุ่มเล็กประมาณ10ถึง20คนมาจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคปท.สปปส.กองทัพธรรมและคาดว่าจะปักหลักอยู่ถึงเวลาตี2เช้ามืดของวันที่18กุมภาพันธ์ก่อนจะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหากนายทักษิณไม่ได้รับการปล่อยตัวก็จะมารวมกลุ่มปักหลักกันต่อไปขนาดเดียวกันช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาก็มีรถของกรมราชทัณฑ์เข้ามาจอดที่หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็เป็นอาคารที่นายทักษิณพักรักษาตัวอยู่ชั้น14มานานหลายเดือนทางผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ได้รับแจ้งว่าแค่มาตรวจความเรียบร้อยเท่านั้นแต่พอถามลึกลงไปว่ามาตรวจอะไรเจ้าหน้าที่นายดังกล่าวก็ได้ปิดกระจกรถใส่ผู้สื่อข่าวทันที